บาซึ่งก็เป็นคำทักทายของชาวบรูไนดารุสลามที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์ชนิดก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวสารจากอินโดนีเซียค่ะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอินโดนีเซียยังคงเป็นผู้นำการค้นหาเครื่องบินโดยสารแอร์เอเชียที่ประสบเหตุตกในทะเลชวาเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาในล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาร่างผู้เสียชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ได้ระงับภารกิจไว้2วันเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยส่วนภารกิจที่ผ่านมามีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น76ศพจาก162คนที่อยู่ในเที่ยวบินดังกล่าวเท่ากับว่าเวลานี้ยังเหลือผู้เสียชีวิตที่ยังสูญหายอีก86คนสำหรับภารกิจรอบใหม่นี้มีเรือที่เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาทั้งสิ้น6ลำใช้นักประดาน้ำ68คนส่วนสภาพลมฟ้าอากาศในวันนี้ถือว่าปลอดโปร่งขณะที่ท้องทะเลก็มีคลื่นสูงราว1เมตรเหมาะแก่การปฏิบัติภารกิจค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตั้งเป้าหมายยกระดับให้เป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติด1ใน10ของอาเซียนในปี2563นายโมนายไกลเลิกรักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าขณะนี้สถาบันได้กำหนดแผนพัฒนาเพิ่มมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยตั้งเป้าให้เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติด1ใน10ของภูมิภาคอาเซียนภายในปี2563ซึ่งจะพัฒนาใน3แนวทางหลักคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรและนิสิตนักศึกษาการพัฒนาการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติพร้อมทั้งเตรียมพัฒนาและเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถทำงานได้จริงค่ะหลังจากรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับอาเซียนแล้วเรายังมีเกร็ดความรู้อาเซียนมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าวัฒนธรรมการกินของคนอาเซียนเป็นอย่างไรชาวเมียนมานิยมดื่มน้ำชาร้อนเพราะช่วยดับกระหายแก้เลี่ยนและขับเสมหะนิยมกินกับของทอดต่างๆเช่นปาท่องโกโรตีเป็นต้นจึงมักพบเห็นร้านน้ำชาอยู่ทั่วไปในเมียนมาโดยร้านจะเปิดตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำเลยนะคะซึ่งในอดีตมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่มานั่งดื่มชาแต่ปัจจุบันมีทั้งชายและหญิงที่ดื่มชาค่ะมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าเบอร์จัมปาลากิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ปีเตอร์สันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ